ไม่ว่าจะเทศกาลไหนนะครับเราก็จะได้เห็นงานเลี้ยงฉลองสุดเลิศจากชมพู่อรยาครับและปีนี้ก็เช่นกันเจ้าตัวก็เป็นแม่งานจัดปาร์ตี้คริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวครับที่สำคัญยังมีการจัดประกวดมิสกรุงเทพชิงเงินถึง 100,000 บาทเพื่อเพื่อนๆนั้นได้มาร่วมสนุกกันครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแซมมี่คาวเวลด้วยครับแล้วก็มันจะมีคนขับไปส่งตรงแหลมครับคนขับเลยก็จะแบบเป็นมิสบึงกลุ่มค่ะจริงตอนแรกก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรแต่ก็ทางพี่ชมพี่นอตหรือเขาก็อยากที่จะแบบว่ามีแบบอะไรสนุกสนุกได้เล่นใช่มีกิมมิคก็เลยช่วงนี้ก็มิสก็กำลังมาใช่ก็เลยจัดเป็นมิสแบงคอกกันก็ยืนหนึ่งชิง100,000ใช่ปะก็คือไม่เป็นการประกวดที่ไม่รู้อะไรเลยล่วงหน้าการตัดสินแล้วให้บอกว่าเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมที่สุดในโลกมากค่ะคือดวงล้วนๆถ้าใครดวงดีก็ได้ไปซึ่งไม่ใช่เราอุตส่าห์คิดสโลแกนมาเป็นกรสี่บรรทัดน่ะแล้วก็อุ้ยต้องมีผลในการตัดสินบ้างล่ะไม่ค่ะเป็นการจับฉลากล้วนๆเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอมงปีหน้า